โทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของคนอื่นทั้งหมดให้ร่วงไหลเหมือนบุคคลโปรยแกลบหล่นลงไปแต่ว่าได้ปกปิดของโทษของตนเหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดคือกาบกิ่งและผลของต้นไม้ทั้งใบไม้ไว้บังตนไม่ให้เห็นว่าเป็นคนว่าเป็นครูเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่าไปเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระท่านเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นเป็นต้นไปจนถึง 8:00 นสำหรับวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากประเทศอังกฤษเหมือนเดิมจากวัดพระสิงห์อังกฤษตำบลลันคอนอำเภอเฮาตันจังหวัดเชสเชียร์ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษนะเหมือนเดิม2-3 วันมานี้ก็เดินทางมา ที่วัดพระสิงห์แห่งนี้อันมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์กิลปัญโยเป็นประธานสงฆ์หรือเป็นเจ้าอาวาสในวัดพระสิงห์จำลองไม่ใช่จำลองพระสิงห์สาขาสาขาประเทศอังกฤษเป็นพระธรรมทูตไทยประเทศอังกฤษไอร์แลนด์ดำเนินการทำหน้าที่พระธรรมทูตอยู่ที่นี่พร้อมกับพระธรรมทูตอีก4รูปก็มีท่านกายท่านโอมท่านอ้ําท่านเบนท่านเบนอีกรูปหนึ่ง
ครบแล้วมั้งเออเนี่ยท่านอาจารย์หานรงค์โสภณธัมโมเป็นรองเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสอันนี้ก็กำลังขมักขม้นทำงานเรียกว่าปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็ได้รับนิมนต์มาร่วมงานการวางศิลาฤกษ์ฐานเจดีย์วางศิลาฤกษ์ฐานเจดีย์ทำเจดีย์จำลองจากวัดพระสิงห์มาหล่อมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่กลางทะเลยังไม่ถึงก็คาดว่าจะถึงปลายเดือนนี้แต่วันที่23เวลาวางศิลาฤกษ์เนี่ยคงมาไม่ทันเหมือนกันนะคงมาไม่ทันเห็นท่านพระครูเจ้าวาดว่าเรือไปแวะที่นั่นที่นี่เหมือนกันเรือเป็นโควิดมาไปแวะที่นั่นที่นี่2 เดือน3 เดือนแล้วยังมาไม่ถึงนะก็เอานิมนต์พระทั้งจากเมืองไทยทั้งจากในอังกฤษนี่จำนวน27 รูปเฉพาะในนี้นะเฉพาะในอังกฤษนี่27 รูปจากไอร์แลนด์มาอีกนี่1 รูปคือ จากประเทศไทยอีก10 กว่ารูปมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัด7 ยอดมาเป็นประธานแล้วก็มีท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหาวราจารย์จ้าวาดวัดพระสิงห์แล้วก็มีพระเถระอีกหลายรูปวัดเชิงมั่นวัดนั้นวัดนี้อ้อคุณโยมเดวอัฐคินสอนมาแล้วสาธุสาธุนี่ก็เป็นโยมอุปธรรมอุปถากวัดทำบุญสุนทานวัดนี่อะไรวัดพระสิงห์นี่วัดพระสิงห์ยูเคแห่งนี้วัดนี่นี่นี่อีกท่านหนึ่งโอ้โมทนาวัดพระยุวัดพายุในหรือยังไงโอ้โอสาธุสาธุนี่ FC FC ใหม่ FC ใหม่อ่านผิดขออภัยน่าจะเป็นพายุในเลยอย่างนี้นะสาธุสาธุขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจในวันนี้2 ท่านแรกนะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนเอาละทีนี้ก็เดี๋ยวยังไม่ได้บอกวันที่23 มิถุนายนนี้นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเถรานุเถระจำนวน30 กว่ารูปนะ40 กว่ารูปนะรวมทั้งหมดแล้วรวม40 รูปรวมทั้งที่มาจากเมืองไทย10 กว่ารูปแล้วก็ที่นี่2727แล้วก็ที่วัดนี้อีก5 รูปโอ้เกินเกิน40 รูปนะพร้อมกันนี้ก็เป
จะได้ร่วมกันฉลองวัดด้วยครบ11ปีนี่ที่ก่อสร้างวัดพระสิงห์นี้มานะวัดพระสิงห์นี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะวัดเจ็ดยอดหลวงพ่อพระเทพปริยัติก็ได้ให้ความเมตตานะมาเป็นประธานนะร่วมในงานวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ด้วยวันนี้ก็มีญาติโยมมาช่วยกันเตรียมงานจัดทำอุปกรณ์อะไรต่างๆธงโอ้ธงเจ็ดสีนี่มาจากผ้าเจ็ดสีนี่มาจากเมืองไทยกำลังมาถึงวันนี้800ชุดสำหรับมัดมัดเจดีย์วางศิลาฤกษ์เลยนะในงานวางศิลาฤกษ์เราก็งานอย่างอื่นอีกหลายอย่างเตรียมกันมาหลายวันแล้วเรียกว่าเตรียมกันมาเป็นเดือนแล้วความจริงตอนนี้ก็งานหนักหน่อยวันที่21นี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมกับคณะญาติโยมก็จะมาถึงเข้ามาแล้วท่านอาจารย์กายอาจารย์หานลงโสภณธรรมโมรองเจ้าอาวาสโอ้มาอยู่หลายปีแล้ว7-8ปีมีความเชี่ยวชาญชำนาญประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศในยุโรปนี่อีกหลายประเทศเป็นพระธรรมทูตประจำประเทศอังกฤษอ้าวคุณโยมดวนวงแสงสาธุสาธุคุณชมดวนวงแสงก็มาแล้วในประเทศอังกฤษนี่มีคนไทยเราอยู่เยอะเห็นว่าหลายหมื่นนะเห็นว่าหลายหมื่นนี่นี่ยมดวนวงแสงมาอีกแล้วหลายหมื่นแต่ว่าเนี่ยรอบๆวัดพระสิงห์เนี่ยแถวลิเวอร์พูลรันครอนเมืองยอร์กเมืองอะไรเชสเตอร์แมนเชสเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้มีจำนวนมากมีญาติโยมคนไทยนมัสการครับหลวงพ่อเงี้ยนะนมัสการครับหลวงพ่อสาธุสาธุคุณโยมดวนวงมงแสงนะมงแสงมกโอ้ขออภัยขออภัยไม่ใช่มงน่าจะเป็นหมอกแสงนะหมอกแสงหรือแสงหมอกไปนะหมอกแสงหมอกแสงอ่านผิดไปขออภัยโอ้มีจำนวนมากโอ้น่าดีอกดีใจได้มาทั้งพี่น้องชาวลาวเขมรพม่าโอ้จำนวนมากเหมือนกันลาวเขมรพม่าอยู่ในบริเวณอยู่ในประเทศอังกฤษนี่จำนวนมากแล้วก็อยู่รอบๆที่วัดพระสิงห์นี่ก็จำนวนมากโอ้โมทนาวันนี้มาร่วมงานมาช่วยงานกันทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศทั้งคนอังกฤษนี่ด้วยคนโยมขวัญจิตแล้วก็คุณพ่อโทนี่คนลาคอตซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งร่วมก่อตั้งสร้างวัดพระสิงห์แห่งนี้ร่วมกับท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นองค์มูทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คณะกรรมการอีกหลายท่านที่ช่วยกัน
โยมชาวอีกคนหนึ่งโยมชาวมาทุกวันช่วยงานทุกวันแล้วนี่คนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะซึ่งก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องของเมนกะเศรษฐีเมนกะเศรษฐีนี่เล่ามาหลายวันแล้วเป็นเรื่องที่ยาวมากนะเริ่มต้นตั้งแต่หลายภพหลายชาติหลายพุทธันดรหลายพุทธันดรคือระหว่างพระพุทธเจ้าเนี่ยในพัทธกัปนี่นะแปดพระองค์ในพัทธกัปนี่นะเริ่มตั้งแต่พระวิปัสสีนู่นมาเนี่ยเมนกะเศรษฐีเนี่ยเดี๋ยวตอนจบจะได้สรุปอีกทีหนึ่งตอนนี้มันยาวเป็นช่วงช่วงแรกเกิดอยู่ในทำบุญสุนทานอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีหลังจากนั้นมาอีกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกอยู่มาเกิดเมืองคนอีกนี่สมัยพระเจ้าต่อมาสิกขีเวสภูโกนาคัมมนะอะไรอ่ะกกุสันทะโกนาคัมมนะกัสสปะแล้วก็มาจนถึงพุทธุปบาทการนี้คือสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะเนี่ยซึ่งเป็นองค์ที่เจ็ดเป็นองค์ที่เจ็ดแล้วองค์ที่แปดที่จะมาข้างหน้าคือพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยมันในการเศรษฐีนี่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลสร้างบารมีมาตั้งแต่สมัยนู้นสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีวิปัสสีสิกขีเวสภูกกุสันโทโกนาคัมมโน1 2 3 4 5กัสสปูที่6โคตมูที่7นะ7พระองค์เลยทีเดียวเกิดตาย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 มาเรื่อยๆนะนะเกิดตายเกิดตายมาเรื่อยๆมาจนถึงตอนนี้มาถึงตอนนี้เป็นในพุทธุปบาทการนี้แล้วนะในพุทธุปบาทการนี้ก็มาเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองในพัทยานครโน่นในใกล้ๆเมืองพาราณสีพัทยานครนี่นะเป็นเศรษฐีได้เป็นเศรษฐีได้เป็นเศรษฐีเสร็จแล้วถึงคราวลำบากเคาะกรรมแล้วทีเนี้ยกินพาณีอูทองอ๋อแม่ชีแม่ชีจินตพาณีอูทองทางอำเภอแม่ริมเป็นยังไงเนาะนี่นะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนี่กราบไหว้สาเจ้าสาธุสาธุหรือบางทีร้อนนอนอยู่ไม่ได้เลยรีบลุกขึ้นมาที่สี่ที่ห้าอากาศร้อนรีบลุกขึ้นมาอย่างนั้นก็มีอย่างทางกรุงเทพเห็นแจ้งมาว่าโอ้ร้อนทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้ต้องรีบตื่นขึ้นมาฟังรายการวิทยุฟังรายการธรรมะแก้เซ็งเลยรายการธรรมะของอาตมาเลยกลายเป็นธรรมะแก้เซ็งไปแก้ร้อนธรรมะแก้ร้อนถูกชาตกภัยถูกชาตกภัยคือภัยข้าวยากหมากแพงเนี่ย
อาหารขาดฝนแรงเนี่ยโอ้เดือดร้อนไม่มีอะไรจะกินแต่ดีว่าเนี่ยเศรษฐีเนี่ยได้ทำบุญมาได้สร้างบารมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์แรกนะอย่างที่เล่าให้ฟังนะก็เลยมีอานิสงส์ผลบุญเกิดขึ้นมาตื่นตีสามทุกวันเจ้าโหสาธุสาธุวันนี้ทำบุญเมืองเจียงใหม่เจ้าอ๋อเจียงใหม่มีทำบุญเมืองทำบุญเมืองโยมเกศินีชัยเทพมาแล้วโยมเกศินีชัยเทพจากเชียงใหม่เหมือนกันไปร่วมทำบุญเมืองด้วยมั้งเนี่ยทำบุญเมืองอ๋อยังเดี๋ยวตอนสายๆโยมจินพานีบอกว่าทำบุญประตูเมืองถูกต้องถูกต้องประตูรอบเมืองเชียงใหม่ประตูสนดอกประตูช้างเผือกประตูท่าแพประตูเชียงใหม่แล้วก็นอกนี้ก็ยังมีจุดแก่งหัวรินทั้งหมดมี17เอ้ย11 11จุดนะแก่งหัวรินแล้วก็แก่งสีภูมิแจงหัวลินแจงสีภูมิแล้วก็ไปมีอะไรอีกอะที่แถวสวนบวกหาดอะประตูนั่นเขาเรียกว่าอะไรสวนปรุงอะแถวแถวนั้นมีอีกจุดหนึ่งรวมทั้งหมด11จุดนะเราต้องใจกลางเมืองด้วยมั้งใจกลางเมืองด้วยทำบุญประตูเมืองสาธุสาธุทำบุญประจำปีมาทำบุญประตูเมืองกำลังร้อนๆเลย นี่ก็เลยเตรียมการทราบจากปุราปุโรหิตโหราจารย์บอกว่า3ปีจากนี้ไปคือ3ปีจากนั้นมาจะมีนั่นน่ะอีก3ปีจากนี้ไปจะมีชาตกภัยเกิดขึ้นเหมือนกันนะแล้วก็เตรียมอาหารเลยตอนเนี้ยMC ตัวจริงเข้ามาแล้วสุริยันคำปาน้ำทิพโอ้เมื่อกี้ไม่ทันอ่านดูน้ำทิพหังหันสะปิโรมรวมโชคมีรวมโชคอ๋อบางทีไม่ทันโยมน้ำทิพมาแล้วโยมน้ำทิพโยมน้ำทิพผมชุบอ๋อสาธุสาธุกราบนมัสการครับพระอาจารย์นะท่านสุริยันคำปา FC ตัวจริงจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ จากวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่นะอันนี้ก็เป็นยังไงเศรษฐีให้ขุดเศรษฐีก็ให้ขุดอันนี้ช้างทำช้างข้าว1,250ช้างหลงเข้าแปลงหลงเข้า1,250ช้างเอาเข้าเปลือกมาเก็บไว้ในช้างเต็มหมดช่วงนี้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่แม่แฝกเชียงใหม่เพื่อจะสร้างเป็นโคกหนองนาครับว้าวอย่างนั้นเหรอ ท่านสุริยันไปสร้างโคกหนองนาไปเตรียมเตรียมสถานที่แม่แฝกอำเภอสันทรายอันที่แม่แฝกอำเภอสันทราย
ือจะทำโคกหนองนาอยู่แล้วอ้าวเดี๋ยวก่อนดูโอ้ขอไปดูไปดูมาเวลาหมดดูไปดูมาเวลาหมดอีกแล้วเดี๋ยวเล่าว่าแค่เล่าไว้แค่นี้ก่อนเล่าไว้แค่นี้ก่อนเนอะเวลาใกล้จะหมดแล้วท่านสุริยันคำปาเป็นท่านสุดท้ายเลยวันนี้โคกหนองนาโอ้โครงการของในหลวงโครงการของในหลวงโคกหนองนาที่แม่แฝกเนี่ยอำเภอสันทรายโอ้สันทรายน้ำดีทำโครงการโคกหนองนานี่สุดยอดเลยเดี๋ยวที่อำเภอสันทรายนะเอาแล้ววันนี้ต้องขออำลาก่อนละเนี่ยขออำลาก่อนเดี๋ยววันต่อไปก็มาคุยกันอีกตอนนี้เอาเศรษฐีกำลังเตรียมฉางข้าวต้องเอาข้าวตุนไว้เหมือนตอนนี้ประเทศอังกฤษก็ประกาศให้ประชาชนเตรียมอาหารนะเพราะว่าจะเกิดสงครามว่างั้นนะโอ้สุดท้ายท่านวิสิตจุนันติท่านอาจารย์วิสิตจุนันติตอนนี้มาอยู่เมืองฝางแล้วไม่ทราบเอาไว้สาวรมีพระอาจารย์ครับผมสุดท้ายพอดีเลยครับท่านอาจารย์ สุดท้ายพอดีเลยหมดเวลาขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็โมทนากับทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วขอนำรายทะการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร